Thank you.
ขอมาน้อมนำทั้งสองคณะสองเวทีนะฮะคาดว่านะครับทุกท่านที่อยู่ด้านล่างน่าจะมีความเพลิดเพลินไม่มากก็น้อยแน่นอนน่าอิจฉาเนี่ยอาหารที่โต๊ะก็อร่อยทุกเมนูเลยพวกเราลงไปพิสูจน์มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำยาในน้ำยาอย่างเข้มข้นมากเลยนะอยากจะเห็นหน้าแม่ครัวเหลือเกินนะใจคอทำด้วยอะไรนะน้ำยาเข้มปักโดยเฉพาะแกงป่านะครับอยากจะบอกว่าหมูนี่อย่างนุ่มเลยแต่มะเขือไม่รู้เพราะไม่ได้ตักมะเขือเลยเนี่ยเสียท่าอยู่อย่างนะเจ้าตอนที่เรากำลังอร่อยจนอิ่มหนำสำราญกันแล้วนะกำลังจะลุกจากโต๊ะไอ้โต๊ะข้างๆเดินถือยำใหญ่ผ่านหน้ามาเฉยอดไปเลยไม่โดนเลยนะครับแม่ครัวได้ยินเสียงนี้แล้วถ้าอยากให้พวกเราโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ส่งมาพิสูจน์ด้านบนเวทีได้นะครับค่ำคืนนี้นะครับผมทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจากแขกผู้หลักผู้ใหญ่ในแขกผู้มีเกียรติหลากหลายท่านเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราเชิญท่านเจ้าภาพนะครับขึ้นมาทักทายด้วยตัวของท่านเองนะครับลำดับนี้นะครับกับเรียนเชิญนะครับท่านสจ.วันชัยครับผมนะครับเจ้าภาพในครั้งนี้ด้านบนเวทีนะครับเพื่อกล่าวทักทายแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้านบนเวทีเรียนเชิญด้วยความเคารพครับท่านสจ.ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวน้องๆเอาไมค์ลอยมาให้ท่านสจ.ใช้นะเดี๋ยวท่านสจ.ใช้ไมค์ลอยดีกว่านะครับจะได้ยืนด้านหน้าเวทีเห็นหน้าข้าตากันชัดๆดีครับผมแล้วก็ขออนุญาตเรียนท่านชัยยะอันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีท่านพิวันรัตน์อักกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือที่พวกเราเรียกกันคุณนายกระแตนะครับของเพชรบุรีของเราท่านจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลนายกรัฐมนตรีเทศบาลตำบลบ้านลาดหรือว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีท่านสจ.นะครับท่านผู้นำท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการครบรอบนะครับในการทำบุญบูชาครูบางท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่าบูชาครูอะไรพอดีผมเป็นช่างอยู่นะครับเป็นช่างอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ยังทำอยู่พอดีได้รับความเมตตาจากท่านชัยยะอันกินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็นำพาเข้าสู่เส้นทางการเมืองก็ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณอย่างสูงนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่เสียเวลามากนะครับเดี๋ยวก็จะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีของเรานะครับท่านชัยยะอันกินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยท่านพิวันรัตน์อังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลนะครับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีท่านสจ.สจ.อภินันท์นะครับสจ.ธนชัยท่านสจ.สุชาติแล้วก็ท่านผู้มีเกียรตินะครับเรียนเชิญท่านบนเวทีครับเดี๋ยวก็จะขออนุญาตให้ท่านได้ทำพิธีเปิดก่อนที่จะเริ่มสนุกกันนะครับขอเสียงพูดพื้นดังๆให้ท่านทุกท่านนะครับท่านได้เกียรติกันผมแล้วก็ทุกท่านเป็นอย่างดีนะครับผมเรียนเชิญขึ้นมาทั้งหมดเยอะๆเลยนะขึ้นมาเยอะๆเลยท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่เอกอภิชาติแก้วโกศลท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3นะครับท่านประธานสภานะครับท่านสุเนศสินสวัสดิ์นะครับท่านประธานสภาอบจ.เพชรบุรีท่านสจ.อภินันท์ อังกินันท่านสจ.ธนชัยอ่ำจันทร์ท่านสจ.สุชาติเพชรลูกอินท่านแหนมเภอตะลันเขตทองนะครับท่านแหนมเภอบ้านแหลมแล้วก็ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบต.ท่านนายกอบต.และแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ว่าผมก็เรียกเขาคือพี่น้อยดีกว่านะครับความสนิทชิดเชื้อกันเป็นวันบูชาครูนะครับก็ขอให้กิจการเดโชการช่างนะครับขอให้เจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็ให้มีเงินทองเยอะๆนะครับผมจะได้มาพึ่งพาอาศัยมั่งนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้แขกทุกท่านนะครับก็ดื่มกินกันแล้วก็เต้นรำมันรำวงกันให้สนุกนะครับขอบคุณครับแต่กับสำหรับคุณนายไม่แต่สักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งฝากเสียสักนิดหนึ่งค่ะเรียนท่านชัยยะอังกินันนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็ผู้นำทุกท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะรวมทั้งนางรำแล้วก็น้องๆนักดนตรีนะคะวันนี้นะคะตาก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ไปร่วมงานบูชาครูนะคะกับพี่น้อยด้วยความสนิทพี่น้อยกับครอบครัวเราก็สนิทสนมกันนะคะก็ขอให้นะคะกิจการของพี่น้อยนะคะเหมือนที่พี่ไปว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะทำอะไรก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะแล้วก็ที่สำคัญดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่น้อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณเดี๋ยวแต่ว่าตอนพิธีเสร็จแล้วแต่ว่าในช่วงเปิดพี่ก็จะขออนุญาตคุณนายทำพิธีเปิดคอให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับเกียรติจากท่านธิวัลย์รัตน์อภินันท์นะครับนะครับจริงๆแล้วผมเองนะครับงานวันนี้ก็หลายท่านก็บ่นว่าทำไมไม่บอกถึงบ้านผมเองก็จะบอกว่ายังไงดีงานนี้ที่จัดขึ้นได้ก็ท่านชัยยะอภินันท์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีท่านก็ดูแลฝั่งลำของตัวผมก็ยังไม่สมบูรณ์ดีนะครับในเรื่องของการที่จะเรียนเชิญทุกท่านได้อย่างทั่วถึงครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณไม่ว่าจะเป็นท่านผู้นำทุกท่านแล้วก็ที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้ก็ได้นำสิ่งของมาร่วมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับยังไงก็เดี๋ยวร่วมสนุกกันแบบสบายๆนะครับแต่บางครั้งหลายท่านมาแล้วอาจจะไม่มีที่นั่งก็ขออภัยนะครับครับในช่วงนี้ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรียนเชิญทางด้านจัสมินต่อได้เลยนะครับขอบคุณครับขอพ้นเสียงปรบมือให้กับท่านสกอร์ไทยนะครับสภาพใจดีของเราในค่ำคืนนี้เวลานี้นะครับทางคณะของท่านประธานยังอยู่กับเรานะครับกราบเรียนเชิญด้านบนเวทีนะครับเป็นเกียรติเปิดฟอกับมิลลักนางรำนะครับพร้อมกับพี่น้องบ้านโพลอยทุกท่านที่มาร่วมสนุกกันในค่ำคืนนี้นะครับเรียนเชิญครับโดยเฉพาะนะคุณพี่กระแตนะครับขวัญใจของน้องน้องนางรำทุกๆคนเลยนะครับบอกว่าร่วมเป็นเกียรติเปิดฟอนะครับเป็นรอบก่อนนะครับเดี๋ยวด้านหน้าบันไดเปิดทางให้กับคณะของท่านประธานสักนิดนะครับผมจังหวะลำวงนะครับต้อนรับทุกท่านสนุกสนานกันด้านบนเวทีกับลำวงเบื้องเพชรครับจากเดียวมายิ้มตรงหน้าฉันสวยอะไรฟังข่าว
Thank you.
หมดรอบนะครับกติกาเราทราบพอดีเคลียร์เวทีเราฟังกองเชียร์สักนิดหนึ่งนะครับว่าจะมีข้อมูลใดๆจะชี้แจงให้ได้ฟังกันแล้วนะเพราะว่าค่ำคืนนี้ท่านเจ้าภาพอย่างที่ท่านสจ